สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ Immediate Channel เอเชียครับวันนี้อยู่ผมอัศแมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนั่นเองนะก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกๆเดือนนะอย่างน้อยๆก็เดือนละ2ครั้งที่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็หวังเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับติดตามหมอแมนตลอดมาและหวังว่าจะติดตามหมอแมนตลอดไปนะครับรวมไปถึงนะครับ FC หรือว่าผู้ที่ชื่นชอบผลงานของเหล่าคณาจารย์ท่านอื่นๆนะที่จัดรายการอยู่ในรายการบ้านดวงนี้ด้วยนะครับ Immediate Channel Asia ครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเป็นมิตรคู่กายของท่านนะครับไปเรื่อยๆทั้งในเรื่องของดวงชะตาโชคชะตาราศีทั้งในเรื่องของตัวเลขนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เป็นการที่จะมาส่งเสริมให้ท่านนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรือว่าเขาเรียกว่างมงายแต่อย่างใดแต่ว่าเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยเราให้เรานั้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าถือว่าเป็นโบนัสนะครับ เดือนหนึ่งสัก2ครั้งนะเป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆพอได้ชุ่มชื่นหัวใจนะได้หอมปากหอมคอเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านไม่ปฏิเสธแน่นอนนะครับนะเอาละครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้หมอแมนมีราศีราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่จะมีโชครับทรัพย์ในวันที่16มีนาคม2561ครับนะวันนี้คัดมาแบบจังๆเลยภาษาวัยรุ่นบอกเรียกว่าจังหนักนะฮะหมอแมนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันวันนี้คัดมา3ราศี3ลัคนาราศีนะครับนะครับสำหรับใครที่อาจจะงงๆเอ๊ะราศีกับลัคนาราศีแตกต่างกันยังไงนะครับหมอแมนตอบคำถามของท่านผู้ชมเนี่ยบ่อยมากเลยนะฮะในไลน์นะครับนะราศีเนี่ยเขาเรียกว่าชาวราศีก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันนี้ถึงวันนี้นะครับเช่นผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยานะครับถึง อะไรอ่ะ15ตุลาอย่างเงี้ยครับหรือ16เนี่ยหมอแมนจำไม่ค่อยได้ละนะก็ถือว่าเป็นชาวราศีกันชาวราศีนะครับอันนี้คือแบ่งตามวันเกิดนะแต่ว่าลัคนาเนี่ยเป็นการผูกดวงเฉพาะตัวเฉพาะตนจะต้องทราบเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนี่แหละครับที่เราเรียกกันเนี่ยเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากเนี่ยเกิดกี่นาฬิกากี่นาทีนะครับโดยละเอียดและที่สำคัญต้องทราบสถานที่เกิดนะครับว่าเกิดเวลานี้แล้วเกิดจังหวัดอะไรสถานที่ที่เกิดนะครับเพราะเป็นเรื่องขององศาลิปดาเป็นเรื่องของแสงของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีความซับซ้อนมากในการผูกลัคนาแต่ถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้ผูกลัคนากับหมอดูหรือโหราจารย์ที่ใดแล้วเนี่ยทราบลัคนาของตัวเองสามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะครับโดยที่อิทธิพลของดวงชะตานั้นจะส่งผลที่ลัคนามากกว่าราศีนะครับอาจจะประมาณสัก 60% ในส่วนราศีนั้นอาจจะประมาณสัก 40% นะครับอันนี้ก็หมอแมนฝากไว้เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะตรวจดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางเว็บไซต์อื่นๆนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเราเชื่อว่าหลายท่านรอคอยอยู่นะครับ3ราศีสุดแห่งครับที่จะมีโชครับทรัพย์วันที่16มีนาคม61นี้นะครับราศีแรกครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีมังกรนะครับมังกรนะครับมังกรสำหรับหมอแมนเนี่ยก็จะเป็นให้นึกภาพมังกรที่มันลงน้ำได้เหมือนเป็นสัตว์น้ำนะครับราศีมังกรในดาวเจ้าเรือนเนี่ยก็คือดาวเสาร์คือปกติเป็นคนที่ทำอะไรนะอาจจะออกเชื่องช้านิดๆคิดนานนะครับข้อดีคือความรอบคอบมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบนะครับ1 2 3 4 5ทำตามขั้นตามตอนแต่ข้อเสียคือมันช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ความเครียดความคิดเยอะเนี่ยจะเป็นตัวที่ฉุดชาวราศีมังกรนะครับแต่วันที่16มีนาคมนี้นะครับให้ลืมทุกอย่างว่าคุณจะคิดยังไงนิสัยเป็นยังไงนะครับ
เนื่องจากว่าคุณกำลังจะมีโชคมีลาภดีๆเข้ามาเออนะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตำแหน่งปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะปุตตะคือบุตรบริวารนะหรือการเรียนนะครับหรือโครงการใหม่ๆนะครับหรือเงินใหม่ๆเออกรรมะคือการงานหรือการกระทำนะหรือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำมันโคจรเป็น3แกลัคนาใครเรียนหัวศาสตร์จะรู้นะครับจันทร์เป็น11แท้แกลัคพุทธราศีทรงศักดิ์แช่มช้อยศุกร์3เจริญลักษณ์ยศยิ่งพระยาแห่เออศุกร์คือดาวศุกร์นับไปเป็น3แกลัคนาครับยศยิ่งพระยาแห่โอ้โหคุณยิ่งใหญ่อย่างกับพระยาเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เปรียบเป็นเจ้าขุนมูลนายเนี่ยเป็นระดับพระยานี่คือสุดยอดนะครับเออเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ตรงนี้คือเงินดาวศุกร์คือความรักชาวราศีมังกรในช่วงวันที่16มีนาคมเนี่ยนะครับดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งดีมากเป็นมหาอุดด้วยมหาอุดคือชัยชนะครับแข่งอะไรก็ไม่แพ้เพราะนั้นอิทธิพลตรงนี้โอ้โหสวยงามมาหนึ่งแล้วเราตามมาดูที่ดาวพฤหัสดาวพฤหัสนะตำแหน่งสาชะคือเพื่อนฝูงพี่น้องการสื่อสารการเดินทางโคจรเข้าพบตำแหน่งลาภะลาภะคือโชคลาภหรือลาภผลสิ่งที่มาอุปถัมภ์เราดาวพฤหัสคือประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องของการเงินหลักทรัพย์ความมั่นคงความเจริญในชีวิตเข้าตำแหน่งลาภะมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยมาแบบฟุบๆนะจำไว้ให้ดีนะครับตามดาวเจ้าเรือนการเงินมาเราจะดูเรื่องเงินครับเราต้องดูดาวเจ้าเรือนการเงินราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการเงินคือพระราหูพระราหูดาวเสาเจ้าเรือนตนุนะครับของราศีมังกรกับพระราหูเจ้าเรือนกนุมพระของราศีมังกรเนี่ยเป็นคู่มิตรกันคู่มิตรใหญ่นะครับ7 8หรือเสาราหูเนี่ยคู่มิตรนะจำให้ดีเลยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ตำแหน่งพระราหูเนี่ยโคจรเนี่ยเล็งดวงชะตาของชาวราศีมังกรอยู่เพราะฉะนั้นการเล็งดวงตามันมีผลตลอดนะครับมีผลตลอดในช่วงห่วงระยะเวลา1ปีครึ่งที่พระราหูมาเล็งเนี่ยเพราะนั้นถือว่าเป็นพลังหรือว่าเป็นต้นทุนที่ดีมะเร็งรักไว้พระราหูโอเคเปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่ดีอะไรมุกต่างๆหรืออะไรที่มันเป็นโชคร้ายแต่อย่าลืมนะพระราหูดาวทุกดวงมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะครับพระราหูเวลาให้คุณให้คุณอนันต์เวลาให้โทษให้โทษมหันต์แต่ณห่วงช่วงเวลาวันที่16มีนาคมนี้พระราหูจะให้คุณสำหรับราศีมังกรครับส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นจะมีโชคลาภรับทรัพย์แน่นอนในวันที่16มีนาคมครับเอาละฮะโอ้โหฟังแล้วเป็นไงฮะใจชื้นนะครับราศีมังกรที่ก็เครียดนะครับพระราหูเล็งโดนชะตาเนี่ยมันหนักนะครับผ่านไป1ราศีนะฮะต่อไปราศีที่2ราศีหรือลัคนาราศีครับที่จะมีโชครับทรัพย์นะฮะ16มีนาได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีพฤษภนะพฤษภราศีวัวนะครับพฤษภเนี่ยเวลาที่โดนพระเสาเล็งดวงชะตามาเมื่อช่วงที่ผ่านมา2ปีครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ระทมขมขื่นแต่ถ้าใครผ่านห่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยผ่านมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าคุณได้เหมือนกับชุบตัวนะฮะเหมือนชุบตัวเหมือนคนที่ผ่านการออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงแล้วตอนนี้คุณกำลังมีสุขภาพมีรูปร่างที่ดีมีชีวิตที่ดีเปรียบเหมือนราศีพฤษภครับเผชิญกับพระเสามาเนิ่นนานอดทนอดกั้นบางคนย้ายที่อยู่บางคนทะเลาะกับแฟนส่วนใหญ่นี่เลิกลากันบางคนสูญเสียคนรักเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟ้าเปิดนะครับฟ้าเปิดและที่สำคัญครับดาวภพตนุก็คือดาวศุกร์นะโคจรเข้าตำแหน่งลาภะคือโชคลาภและเป็นมหาอุดคือชัยชนะโอ้โหพฤษภช่วงนี้เก่งเลยทำอะไรก็สำเร็จครับแล้วมีลาภผลลาภลอยเข้ามาตลอดที่สำคัญครับดาวศุกร์พบตัวตนนั้นเดินเข้าไปในตำแหน่งที่ร่วมกับดาวพุธเป็นผู้สุขคู่ท่าน้ำนะครับจริงอยู่ที่ดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งปราเกษตรหรือและตำแหน่งนิดตำแหน่งปราเกษตรและตำแหน่งนิดนั้นให้ผลไม่ค่อยดีครับหมายถึงว่าการบั่นทอนหรือถูกกัดกร่อนไปนะครับหรืออาจจะตกต่ำได้นะแต่ว่าเรายังมีดาวดวงซึ่งมาช่วยนั่นคือดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ
โคจรเข้าพบตำแหน่งลาภะพันธุคือบ้านคือรถที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งลาภะหมายถึงคุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านรถยนต์คอนโดห้องเช่าที่คุณอยู่อาศัยหมดเลยเออใครมีเลขรถเลขบ้านอะไรเอามาครับลองสังเกตดูนะเพราะดาวอาทิตย์ดาวศุกร์รวมกันได้คู่สมพลคุณต้องมาเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีดาวพุธซึ่งมาบั่นทอนอยู่นะครับแต่มีโอกาสได้เพราะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีอย่าปล่อยเลยผ่านไปนะครับนะนี่คือเกณฑ์ของราศีพฤษภนะครับได้ตำแหน่งคู่ดาวที่เรียกว่าดาว4 6นะแล้วก็ดาว1 6ก็ใช้ได้แล้วก็มีดาว1 4ด้วยนะครับอ่ะผ่านไป2ราศีต่อไปเรามากันที่ราศีสุดท้ายนะครับราศีหรือลัคนาราศีครับที่จะมีโชครับทรัพย์วันที่16มีนาคม61ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีเมษครับอื้อหือราศีเมษนะราศีเมษเนี่ยพอมฤตยูมากุมลัคนาแล้วบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในดวงชะตาบางคนเปลี่ยนที่อยู่บางคนเดินทางบ่อยมากไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับบางคนมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือไอคนที่อยู่ต่างประเทศย้ายมาเมืองไทยนะครับมีหลายรูปแบบเหลือเกินบางคนเริ่มธุรกิจใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของครอบครัวต่างๆนะครับราศีเมษเนี่ยเกณฑ์ง่ายๆเลยนะครับนะดาวจันทร์ซึ่งโคจรราศีละประมาณ2วันครึ่งเท่านั้นนัดวันที่16มีนาโคจรเข้าตำแหน่งพบโชคลาภของชาวราศีเมษครับได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นไงครับจันทร์เป็น11แท้แก่รักนะหมอแม่ชอบใช้ชอบพูดบ่อยๆเพราะนั้นพอมันเข้ามาปุ๊บมันต้องมีโชคดีแน่นอนนะเราแล้วตำแหน่งพบราภะตัวนี้นะดาวเจ้าเรือนก็คือดาวราหูเพราะนั้นดาวราหูคู่ดาวจันทร์บางคนอาจจะแปลความหมายไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็มีแต่เรื่องที่ดีก็มีนะครับจันทร์ราหูเนี่ยเป็นคู่หนี้สินแต่ว่าในเมื่อราหูทับจันทร์ถือเป็นคู่สมพลนะจันทร์ราหูเนี่ยคู่สมพลหมายถึงว่าคุณรู้ว่าจะเป็นหนี้ใช่ไหมคุณยื่นกู้ไปเลยใครที่บอกว่าลาบลอยไม่มียื่นกู้ไปเลยรับรองผ่านได้เงินก้อนแน่นอนหรือกู้หนี้ยืมสินใครนะขอความช่วยเหลือใครนะได้แน่นอนนะหรือใครบอกว่าฉันรวยแล้วไม่กู้หนี้ยืมสินไม่กู้ซื้อบ้านไม่กู้ซื้อรถถูกหวย นะครับมีหลากหลายรูปแบบที่คุณจะได้ลาภผลตรงนี้มานะครับเพราะนั้นดูดวงต้องรู้ดวงแล้วใช้ดวงให้เป็นด้วยนะครับดาวราหูเนี่ยหรือพระราหูเนี่ยนะครับก็เป็นดาวราภะจรเข้าพันธุมีโชคเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านรถยนต์คอนโดห้องเช่าห้องพักสถานประกอบการห้องออฟฟิศทุกอย่างที่คุณอาศัยอยู่หรือคนที่จะกู้ซื้อบ้านก็กู้ผ่านบางคนได้บ้านนะเพราะฉะนั้นโชคลาภมีหลายรูปแบบนะครับแต่ที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนรับรองเลยว่าชาวราศีเมษนั้นมีโชคลาภแน่นอนนะครับเสร็จสิ้นกันนะครับ3ราศี3ลัคนาราศีนะครับยินดีด้วยสำหรับใครที่อยู่ในเกณฑ์3ราศีนี้สำหรับใครที่ไม่มีไม่ต้องเสียใจนะครับในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นท่านที่มีเกณฑ์มีโชคลาภแบบนี้ได้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับการทำบุญนะการทำบุญทำทานนะครับบริจาคต่างๆมันทำความดีและที่สำคัญนะครับการขยันหมั่นเพียร นะครับทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายนะครับถ้าจะหวังในเรื่องโชคลาภอย่างเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ติดไว้เป็นเรื่องของความชุ่มชื่นหัวใจนานๆทีนะครับพอหอมปากหอมคออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพวกเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปดีๆนะครับแล้วพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ